ไปดูแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับมอเกษตรศาสตร์ก็เอาชนะราชโอรสกรุงเทพผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ได้ครับการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่7ประจำปี2566ที่มกช.สมุทรสาครรอบรองชนะเลิศนะครับทีมชายเป็นการโคจรพบกันเองของ2ทีมที่ใช้ผู้เล่นทีมชาติไทยชุดหางโจเกมส์เป็นหลักมอเกษตรศาสตร์แชมป์เก่าเสื้อสีเขียวพบกับราชโอรสกรุงเทพโดยทีมแฮนด์บอลหนุ่มมอเกษตรศาสตร์นะครับทำประตูออกนำตั้งแต่ต้นเกมขณะที่ราชโอรสพยายามแก้เกมหวังตามตีเสมอแต่ไล่ไม่ทันจบเกมมอเกษตรศาสตร์เอาชนะราชโอรสกรุงเทพไป35-32ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ได้สำเร็จซึ่งสราวุธรุ่งเรืองนาราผู้เล่นของราชโอรสกรุงเทพทำมากที่สุด12ประตูส่วนทีมหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเสื้อสีดำแดงพบกับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการเกมคู่นี้เล่นกันสนุกสูสีนะครับทีมแฮนด์บอลสาวสตรีสมุทรปราการเร่งเครื่องทำประตูในช่วง5นาทีสุดท้ายเอาชนะไป37-32โดยสิริลักษณ์จันตะหอมผู้เล่นสมุทรปราการทำมากที่สุด11ประตูซึ่งทีมแฮนด์บอลสาวสตรีสมุทรปราการจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับโรงเรียนสตรีนนทบุรีด้านดร.ชันรงค์สุห้องสาอุปนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเจ้าภาพจังหวัดสมุทรสาครจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเรื่องที่พักสนามแข่งขันและอาหารล่ะครับสำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศครั้งที่7นะฮะที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพนะครับจากการประเมินในการที่คณะทำงานนะครับประสานงานกับทีมต่างๆที่เราจัดมาแล้ว3ครั้งปรากฏว่าครั้งนี้นี่ทุกคนประทับใจนะเหตุผลหนึ่งที่ประทับใจคือ 1. การเดินทางมันเป็นศูนย์รวมไม่ไกลมากเกินไป 2. เรื่องของอาหารการกิน 3. ในเรื่องของสนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอลในร่มรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มแข่งขันเวลา9นาฬิกาส่วนแฮนด์บอลชายหาดเริ่มรอบชิงชนะเลิศเวลา19นาฬิกาเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน